หัวข้อแรกในวันนี้ค่ะซึ่งท่านวิทยากรของเรานะคะก็จะมาพูดคุยค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะความรู้ที่น่าสนใจค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะวันนี้ Nature Your Creative Confidence and Discover and Validate นะคะ Innovativeideas นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรค่ะคุณกวีวุฒินะคะเต็มภูพัฒน์ค่ะ Head of SCB 10X ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเชิญค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมาโนชพฤกธิสถาพรค่ะ Business Strategy and Partnership Manager SCB 10X ค่ะนะคะทั้งสองท่านค่ะจากสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์นั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้ท่านวิทยากรของเราพร้อมแล้วนะคะถ้ายังไงช่วงนี้ค่ะเชิญทั้งสองท่านได้เลยค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินนะโอเคก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสมาคมโฆษณานะครับที่ให้เกียรติเราสองคนขึ้นมาบนเวทีนี้ก่อนอื่นต้องบอกนี้ก่อนนะครับเราสองคนไม่เคยทำโฆษณาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานที่เราใช้อยู่ในการสร้างนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรืออื่นๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าวิธีการทำงานที่เราใช้อยู่แล้วก็เราคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นที่จะพูดมากกว่านี้อยากจะขอเล่าให้ฟังแบ็กกราวด์สั้นๆนิดนึงนะครับว่าเราสองคนเนี่ยนอกเหนือจากที่ทำงานประจำที่ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจริงๆเรามีงานอดิเรกอยู่หลายๆอันนะฮะนี่ขอเล่าของผมก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมลืมแนะนำตัวผมชื่อต้องนะครับชื่อจริงชื่อกวีวุฒินะครับก็ทำพอดแคสต์นะฮะพอดแคสต์ชื่อว่า8บรรทัดครึ่งนะฮะก็เป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะครับเอาเวลางานมาทำเนี่ยแหละฮะไม่ใช่นะเอาเวลาเลิกงานมาทำนะครับก็เป็นพอดแคสต์ที่ทำมาสักประมาณ7เดือนแล้วนะครับทำปัจจุบันมีคนฟังประมาณสักประมาณ2,500,000ครั้งแล้วแล้วก็ฟังวันละประมาณสัก 20,000 คนที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเราคุยกันเรื่องไอเดียเหล่านี้ตลอดนะครับว่าพอดแคสต์เนี่ยอันนี้อยากจะชวนคิดก่อนนะฮะว่าเมื่อประมาณสัก9เดือนที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปถามคนอื่นนะฮะว่าจะทำพอดแคสต์ดีไหมเนี่ยเชื่อว่าคนสัก 80% คงบอกว่าทำไมนะเพราะว่ามันไม่มีคนฟังนะครับแต่8เดือนผ่านไปวันเนี้ยมีคนมาถามผมเยอะมากว่าอยากทำพอดแคสต์สิ่งที่ผมจะบอกเขาก็คือว่าทำไม่ยากทำแบบนี้เพราะว่าผมก็ทำคนเดียวที่บ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยากแล้วนะเพราะตอนนี้มีพอดแคสต์เป็นพันเลยคุณจะแทรกตัวเข้าไปยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันตลอดเวลาเราทำงานอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมนี่คือว่าเราจะสามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นได้ยังไงเพราะว่าถ้าเราทำของที่เรารู้ว่ามันมีคนดูมีคนใช้อยู่แล้วเนี่ยวันนี้มันไม่เรียกว่านวัตกรรมแน่ๆนะมันจะยากมากมันจะไปอยู่ในตลาดที่เขาเรียกว่าคัดคอสคัดไพรซ์กันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามมองว่าเอ๊ะอะไรคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอะไรใหม่ๆเสมอนะครับซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวคุณมาโนชก็จะคุณเรียกคุณมาโนชแต่จริงๆที่ออฟฟิศเรียกน้องไม้นะฮะอันนี้เป็นทีมเดียวกันนะครับก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเรานึกถึงอะไรในเชิงความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราพูดเรื่อง creativity ให้กับคนสายโฆษณาฝั่งเนี้ยเป็นอะไรที่เครียดมากนะเพราะเราเชื่อว่าทุกท่านในนี้น่าจะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วเราอะมาจากสายที่เป็นผมต้องบอกว่าผมมาเริ่มชีวิตการทำงานจากที่เนี่ยนะครับเป็นแท่นน้ำมันนะผมเป็นวิศวกรนะครับวิศวกรเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่เราเชื่อเรื่องโลจิกนะเราเชื่อเรื่องเหตุผลนะครับซึ่งสองสิ่งนี้บางทีมันไม่ค่อยได้ไปด้วยกันเท่าไหร่ตอนผมอยู่ที่แท่นน้ำมันเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นะฮะอาจจะมีคนตายได้นะคือเขาไม่ได้เป็นมันเป็นสถานที่ที่เขาไม่ได้ต้องการความคิดสร้างสรรค์นะครับผมก็ทำงานในโลกแบบนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเริ่มต้นว่าเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก่อนนะครับแต่ตอนนี้เราต้องมาทำงานที่เกี่ยวกับของใหม่ๆต้องสร้างสรรค์เนี่ยเราจะเริ่มยังไงมันก็มีวิธีการนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสองคนอยู่จากทีมมาจากทีม SCB 10X นะครับแต่ท่านที่รู้จัก SCB อย่างเดียวแต่ไม่รู้จัก SCB 10X SCB 10X เป็นทีมเล็กๆนะครับมีไซส์มาสัก20คนสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับแบงค์นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอยากสร้างผลิตภัณฑ์แต่วิธีที่สำคัญที่สุดเวลาเราให้ความสำคัญคือเรื่องของคนเพราะว่าคนเนี่ยเรารีครูทใหม่แล้วก็นำคนจากหลายๆอินดัสทรีมาทำงานด้วยกันนะครับคนจากวงการโฆษณามาร์เก็ตติ้งก็มีมาทำกับเราแล้วก็วิธีการทำงานแบบใหม่ๆ
ที่หลายๆท่านที่อาจจะเคยอยู่ในวงการที่ทำพวก product digital product นะครับเรียกว่า lean startup design thinking agile คำพวกนี้ตอนนี้อยู่ในทุกที่ทุกเวลาเลยนะฮะก็เราใช้สิ่งเหล่านี้อยู่แต่เราไม่ได้บ้าใช้แบบที่ว่าเฮ้ยใช้ทุกอย่างเราต้องเอามาปรับนะครับซึ่งวันนี้ผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเราใช้ยังไงแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าแก่นของมันจริงๆคืออะไรนะครับอันนี้ทีมงานเราเพิ่งไปได้รางวัลชนะเลิศงานน่าเสียดายคือไม่ได้รางวัลชนะเลิศในงานใน SCB เองครับไปได้รางวัลข้างนอกนะเป็นรางวัลของ LINE นะครับ LINE Hack ก็คือเอาไอเดียไปพาร์ทเนอร์กับ LINE เพื่อที่จะทำ product ให้คนใช้นะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ2มานี่ก็คือทีมงานเราที่มีอยู่10กว่าคนนะครับแต่วันนี้จะไม่ได้เล่าเรื่องงานดิจิตอลอะไรมากมายนะครับวันนี้จะขอเล่าจริงๆลืมบอกไปผมเป็นเฮดของบริษัทของทีมงานเนี่ยแต่จริงๆงานอดิเรกอันนึงคือผมเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาด้วยนะครับสอนเรื่องพวกนี้แหละนะฮะวันนี้ก็อาจจะมีเอ็กซ์ไซส์มาให้ช่วยลองคิดกันนิดนึงนะครับอยากให้ลองคิดตามว่าเรื่องของนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์จริงๆมันพัฒนาได้นะครับแล้วก็ทำยังไงอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะไปช้าๆนะครับอยากจะถามคำถามแรกเลยนะฮะอันนี้ถ้าทุกท่านเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนข้อสอบนะฮะข้อสอบที่เชื่อว่าทุกท่านที่มานั่งในงานนี้ได้เนี่ยคงต้องผ่านมาและตอบถูกแน่ๆนะครับคำถามของข้อสอบข้อนี้ตอนเด็กๆคืออะไรหายไปนะฮะอยากให้ลองคิดนะครับลองตอบดูได้นะฮะอะไรหายไปครับอาจจะขยับปากได้นะฮะไม่ต้องยกมือตอบนะฮะจะเด่นเกินไปนะฮะลองคิดในใจว่าอะไรหายไปซึ่งถ้าถามผู้ใหญ่ส่วนใหญ่คนที่เรียนจบมาทำงานดีๆแบบพวกเราในที่นี้เนี่ยคำตอบส่วนใหญ่แล้วจะตอบถูกนะครับก็คือจะตอบว่าถุงเท้าทำไมถึงเป็นถุงเท้าเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นซีเควนซ์นะครับมันเป็นลำดับนะข้อสอบมันเป็นข้อสอบที่เราเคยเจอตอนเด็กๆเสมอนะครับข้อสอบแบบเนี้ย เราเห็นปุ๊บเด็กๆ เราต้องคิดหน่อยแต่พอเราโตขึ้นมาสักม.2 ม.3 เราเห็นแบบนี้เราไม่ต้องคิดเลยอัตโนมัติเราก็ตอบว่าถุงเท้าและเราก็ไม่เคยตอบผิดด้วยนะฮะที่สำคัญคือเราเอาความคิดแบบนี้ที่คิดว่าถูกในการศึกษาเนี่ยเอามาใช้ในการทำงานการว่าเรามีกรอบโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งสิ่งน่าสนใจคือว่าอันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังมันเป็นงานรีเสิร์ชนะมันเป็นงานวิจัยตอนผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เอาคำถามนี้ไปถามคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆที่สุดในโลกนะครับอยากให้ทายก่อนว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลกนะคือใครนะฮะแน่นอนคนในวงการโฆษณาก็มีน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่านั้นอีกนะครับซึ่งถ้าเราคุยไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลกคือเด็กๆเด็กๆเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่ว่าเราอาจจะมองว่าความคิดสร้างสรรค์เขามันเป็นเรื่องไร้สาระหรือเปล่าซึ่งความคิดสร้างสรรค์หลายๆคำก็เป็นเรื่องไร้สาระนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเล่าให้ฟังต่อว่าจะให้ทายว่าเด็กเนี่ยเด็กแก๊งหน้าตาแบบตะกี้เนี่ยนะดูมีความคิดสร้างสรรค์มากเนี่ยเขาตอบอะไรนะครับลองนึกดูว่าเขาตอบเขาเจอโจทย์ข้อนี้เขาตอบอะไรเด็ก5ขวบเวลาถามไปหลายที่เนี่ยเขาจะเดาว่าอาจจะเป็นอะไรนะเป็นกางเกงในหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรียกว่าไงดีเป็นกางเกงในหรือเปล่าคำตอบที่น่าสนใจคือเด็กกลุ่มใหญ่มากประมาณหนึ่งตอบกางเกงในนะครับโลจิกของเด็กคืออ้าวก็อะไรหายไปไม่มีกางเกงในไงกางเกงในหายไปเราไปว่าเขาโง่ได้ไหมนี่คือสิ่งสำคัญนะคือเราว่าไม่ได้เพราะว่าเหตุผลของเขาก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราโดนกรอบเสมอว่าอะไรถูกอะไรผิดเสมอในระบบการศึกษานะครับแล้วมันก็ทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้ซึ่งบางเรื่องเราไม่รู้ตัวว่าอะไรถูกผิดเราจะมีเฟรมว่าอะไรถูกอะไรผิดเสมอแต่จะย้อนกลับมาว่างานรีเสิร์ชชิ้นนี้เด็กกลุ่มใหญ่สุดนะฮะไม่ได้ตอบกางเกงในนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบถุงเท้าด้วยหลายคนอาจจะเริ่มเดาว่าเสื้อหรือเปล่ากางเกงหรือเปล่าจริงๆเด็กกลุ่มใหญ่สุดเนี่ยนะฮะเขางงนะเขาว่างงคือเขาไม่ตอบนะคือเขาบอกว่าจะไปรู้ได้ไงนะถ้าเป็นภาษาไทยอาจจะให้เรียกูจะไปรู้ได้ยังไงวะนะเพราะว่าข้อมูลมันมีอยู่แค่นี้ถามว่าอะไรหายไปคนที่ไม่มีแอสซัมชันในหัวที่แบบเฟรชมากอ่ะเขาจะงงมากว่าทำไมเขาต้องรู้คำตอบและนี่คือคุณสมบัติแรกของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับคือการที่ไม่พยายามหาคำตอบในสิ่งที่มันหาคำตอบไม่ได้เด็กเนี่ยเวลาเขาเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเขางงขึ้นมาเนี่ยเด็กจะทำคุณสมบัตินึงซึ่งสำคัญมากแล้วเป็นสิ่งที่ทีมงานเราพยายาม encourage ให้เกิดขึ้นเสมอก็คือเขาจะถามนะเขาจะขี้สงสัยเราจะชอบพูดคำหนึ่งว่าเราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษดูดีๆหน่อยจะเรียกว่า curiosity นะความอยากรู้อยากเห็นนะครับแต่รู้ไหมครับว่าคนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงคนอยากรู้เห็นเนี่ยชอบถามฮะจะเป็นคำถามหลักของเขาคำถามว่าอะไรครับคนอยากรู้อยากเห็นอันนี้ให้เดานะ
ขาถามว่าทำไมอ่ะเราเคยหลายๆท่านในนี้อาจจะดูจากหน้าตาแล้วอาจจะมีเหมือนผมอาจจะมีลูกเล็กอยู่บ้างนะลูกชายผมตอนนี้อายุ4ขวบนะครับเป็นยุคที่ยุคทองของ curiosity นะฮะคือไม่ว่าจะพูดอะไรเขาจะถามกลับมาว่าทำไมเสมอนะเด็กๆเนี่ยเวลาถามว่าทำไมครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยก็จะน่ารักดีนะแต่ถ้าถามทำไมไปเรื่อยเรารู้สึกไงครับเวลาคนมาถามทำไมกับเราบ่อยๆมันน่ารำคาญนะเราเคยมีลูกน้องถามเราว่าทำไมบ่อยๆไหมแล้วเรา treat เขายังไงคนที่ถามเรื่องทำไมเนี่ยเป็นคำถามเดียวที่ challenge assumption คนในองค์กรนะครับว่าทำไมพี่คิดงั้นน่ะคำถามเนี้ยอยู่รอดในห้องประชุมของทุกๆท่านไหมสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมแล้วก็ creativity เราจะชอบบอกว่าอยากให้ทุกคนสร้างสรรค์แต่ว่าบางทีจุดเริ่มต้นมันเกิดจากการที่เรามีความอยากรู้อยากเห็นและสงสัยใคร่รู้ซึ่งตอนเราเป็นเด็กอะเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ว่าตอนเราอยู่ในระบบการศึกษามันทำลายสิ่งเหล่านี้ไปซึ่งมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราจะชอบหาคำตอบแต่เราจะไม่ค่อยถามคำถามเท่าไหร่เมื่อเราโตขึ้นเพราะว่าเราจะต้องเป็นคนที่ถูกเสมอคนที่เก่งในมุมมองของผู้ใหญ่คือคนที่ตอบถูกแต่ในโลกนวัตกรรมในมุมมองของทีมงานเราแล้วก็โลกของดิจิตอลที่เราพยายามจะทำให้แบงค์เราหนีตายอยู่เนี่ยเราเชื่อว่ามันไม่ได้เริ่มจากการหาคำตอบที่ถูกนะมันเริ่มจากการถามคำถามที่ถูกต้องและหาสิ่งใหม่ซึ่ง องค์การสตาร์ทอัพเนี่ยเชื่อเรื่องนี้มากนะครับคำถามว่าทำไมมันช่วยอะไรผมให้ตัวอย่างนิดนึงนะครับหลายครั้งเราพูดเรื่อง creativity เราจะพูดถึงเรื่องการคิดนอกกรอบค่อนข้างเยอะแต่ผมจะบอกว่าความคิดนอกกรอบหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากว่าเราพยายามคิดนอกกรอบผมให้ตัวอย่างก่อนนะครับหลายครั้งอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้หลายท่านไม่รู้เจอหรือเปล่าผมเนี่ยเจอบ่อยเลยนะครับกับหัวหน้าผมบอกเฮ้ยขออภัยนะบอกเฮ้ยช่วยกลับไปคิดนอกกรอบหน่อยดิช่วยกลับไปนั่งแล้วก็ไปคิดนอกกรอบหน่อยเวลาเจอสั่งให้คิดนอกกรอบเนี่ยทำได้ไหมครับทำไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วแต่เราเคยพูดคำเหล่านี้ไหมเราอาจจะเผลอหลุดพูดไปสำคัญที่สุดเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เข้าใจมนุษย์นะมนุษย์เราไม่สามารถโดนสั่งให้คิดนอกกรอบได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าความคิดนอกกรอบจริงๆแล้วการคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำถามว่าทำไมเนี่ยแหละที่มันจะพาเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปได้ยกตัวอย่างอันนึงนะครับอันนี้ทีนี้เป็นเคสที่เขาใช้สอนหนังสือกันเยอะนะครับเคสอันนี้คือสะพานผมยกตัวอย่างนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเราอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับกรุงเทพนะฮะซึ่งเคสจริงๆนี่เขาทำกันจริงๆที่เมืองนอกนะฮะแล้วเราไปเจอคนหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำนะฮะแล้วคนริมแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตกรรมใหม่ใช่ป่ะเราก็จะเริ่มจากคนว่าเขาต้องการอะไรเราก็จะคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างแถวนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอคนเขาตอบนะคนส่วนใหญ่จะตอบเราทันทีเขาจะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะตอบเราว่าเขาอยากได้สะพานสมมติมีแม่น้ำกั้นอยากได้สะพานยกตัวอย่างถ้าผมเป็นบริษัทหนึ่งอยากให้ดูท่านนึกตามในเชิงของบริษัทตัวเองนะครับว่าคุณทำอะไรอยู่แต่ถ้าผมเนี่ยเป็นบริษัทวิศวกรรมที่สร้างสะพานมา20ปีเวลามีคนบอกผมว่าอยากได้สะพานเนี่ยผมรู้สึกยังไงผมจะรู้สึกดีมากเพราะผมสร้างได้ทำได้เหมือนกับวันนี้ที่มีคนบอกว่าอยากได้โฆษณาครับคนก็จะบอกว่าคุณเราทำโฆษณาทั้งชีวิตเราก็จะดีใจเย่มีงานทำถูกป่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะไม่ได้ต้องการโฆษณาก็ได้นะคนต้องการสิ่งอื่นๆที่เขาไม่ได้พูดผมยกตัวอย่างเรื่องสะพานอย่างเงี้ยเช่นถ้าผมเป็นบริษัทวิศวกรรมเนี่ยสร้างสะพานผมก็จะบอกว่าได้เดี๋ยวจัดให้แต่ก่อนผมจะจัดให้อะผมจะมาทำสิ่งหนึ่งเป็นพิธีกรรมที่เราชอบทำเรียกว่า brainstorm เรียกว่าเฮ้ยเรามาระดมสมองกันเถอะแต่คำถามที่ผมถามในบริษัทสะพานจะเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยลูกค้าอยากได้สะพานอะเราทำไงดีถ้าทุกท่านเป็นวิศวกรตอนนี้เราสามารถ brainstorm กันได้นะสะพานเนี่ยทำอะไรทำยังไงได้บ้างสะพานเนี่ยสะพานแขวนสะพานไม้สะพานคอนกรีตถ้าเป็นแบบอินโนเวชันมากๆเราอาจจะพูดถึงวัสดุแปลกๆนะแบบเชิงวิศวกรสะพานกราฟีนกราไฟต์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากในเชิง material science แต่นี่คือวิศวกรสร้างสะพาน brainstorm กันจะเป็นอย่างนี้คือกรอบมันมีทันทีนะแล้วก็ไม่มีอะไรผิดด้วยนะพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีสร้างสรรค์มากในวงคนในบริษัทนั้นเนี่ยจะคิดว่าตัวเองมีสร้างสรรค์แบบสุดๆเลยถูกไหมแต่อีกมุมนึงถ้าเรามองว่าเราเป็นเด็กๆเราขี้สงสัยแล้วเราคุยกับคนเนี่ยเขาบอกเขาอยากได้สะพานจริงเราต้องถามเขาถัดไปซึ่งเป็นนิสัยที่เราจะพยายามสร้างขึ้นมาเสมอในการทำงานด้านวัตกรรมคือทำไมเขาถึงอยากได้สิ่งนั้นซึ่งเวลามีคนบอกอยากได้สะพานแล้วเราถามเขาว่าพี่ทำไมพี่อยากได้สะพานมันเป็นคำถามที่ดูโง่มากถูกไหมฮะเราไม่ควรจะถามเพราะเราไม่อยากดูโง่ถูกไหม
แต่มันเป็นคำถามที่ควรจะถามซึ่งคำตอบเนี่ยน่าจะเดาได้คำตอบเนี่ยจะประมาณว่าเอ้าก็อยากได้สะพานเพราะว่าเราอยากข้ามไปฝั่งนู้นไงใช่ไหมสิ่งที่สนใจคือสะพานเนี่ยเป็นโซลูชันนะเดียวเท่านั้นแต่ปัญหาของคนคนนี้จริงๆคือเขาอยากข้ามแม่น้ำถ้าเราไม่ถามเราจะไม่รู้เลยหรือเรารู้แต่เราจะแกล้งลืมไปเพราะว่าเราทำสะพานไงคนอยากข้ามแม่น้ำเนี่ยต้องทำอะไรให้เขาอ่ะนี่ผมรีเฟรมคำถามใหม่นะผมจะเบรนสตอร์มใหม่ละยังไม่ต้องคิดนอกกรอบนะยังไม่มีใครสั่งให้คิดนอกกรอบทั้งสิ้นแต่ผมแค่ถามจากตะแกะผมถามน้องผมว่าเฮ้ยสร้างสะพานทำไงดีผมจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าอยากข้ามแม่น้ำมาทำยังไงดีซึ่งที่น่าสนใจก็คำถามแบบนี้จะอยู่ไม่รอดในองค์กรที่สร้างแต่สะพานอย่างเดียวหลายๆท่านก็จะมีตอนนี้อยู่ในองค์กรที่สร้างอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ากรอบของเพนของคนจริงมันไม่ได้มีกรอบเรามีกรอบกับธุรกิจเราเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โลกการเงินธนาคารเนี่ยพยายามเบรกออกไปมากว่าเราอย่าติดกรอบของตัวเองอันนี้ก็คือแชร์กันว่าถ้าคนบอกว่าอยากข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราคิดถึงไม่ใช่สะพานหรอกครับนี่คือมนุษย์เลยนะเราคิดถึงเรือเราคิดถึงอุโมงก็ได้นะครับกระเช้าก็ได้ถ้าผมคิดนอกกรอบอาจจะเป็นชุดว่ายน้ำก็ได้ชุดว่ายน้ำติดเทอร์โบเจ็ตอยู่ข้างหลังเนี่ยก็สามารถจะข้ามแม่น้ำได้ใช่ไหมครับแล้วก็สะพานสะพานเนี่ยไม่ได้ผิดแต่จะบอกว่าสะพานเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโซลูชันเท่านั้นเองย้ำอีกทีนะครับว่านี่ผมยังไม่ได้คิดนอกกรอบเลยนะผมใช้สิ่งที่เขาเรียกว่ารีเฟรมคำถามแต่การที่ผมจะรีเฟรมคำถามแบบนี้ได้เนี่ยผมต้องขี้สงสัยคุยกับลูกค้าก่อนว่าเขาจริงๆต้องการอะไรกันแน่แล้วหลังจากนี้มันเป็นปัญหาของผมแล้วว่าถ้าบริษัทผมทำสะพานจริงๆอย่างเดียวอ่ะผมจะทำสิ่งที่เรียกว่า transformation ในองค์กรไหมไม่งั้นผมก็ตายเพราะคนต่อไปจะไม่ได้อยากได้สะพานละคนก็อยากได้เรือก็ได้ผมก็จะเป็นก็กลับมาจะกลับมาจัดการในองค์กรแล้วว่าเอ๊ะเราต้องเริ่มทำอย่างอื่นแล้วนะต้องหาคนแบบใหม่เข้ามาแต่ผมจะไม่ทำสิ่งนี้นะครับถ้าผมไม่รีเฟรมคำถามตั้งแต่แรกว่าผมก็จะตะบี้ตะบันทำสะพานไปอย่างเงี้ยจนวันนึงมีคนทำเรือเขาชิฟตลาดทุกอย่างไปอยู่เรือหมดเลยนี่คือ disruption ที่เกิดผมพยายามทำให้เห็นภาพง่ายๆว่ามันเกิดจาก conversation แบบเนี้ยแล้วเวลาเราขี้สงสัยเนี่ยจริงๆหลายๆครั้งเรารู้แล้วเราก็ยังต้องถามนะนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในทีมงานเช่นถ้าคนบอกว่าอยากข้ามไปฝั่งนู้นจริงๆอย่างที่ผมบอกตะเกียเราก็ถามได้นี่ว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่ถึงอยากข้ามไปฝั่งนู้นถูกปะซึ่งคำถามตอนนี้มันจะดูกว้างมากและดูแบบส่วนบุคคลมากๆถ้าเป็นภาษาแบบอาจจะดูแบบสารแน่มากแต่เราก็นั่นคือคุณสมบัติของคนที่ขี้สงสัยนะครับคนขี้สงสัยจะโดนเกลียดนะฮะส่วนใหญ่ในองค์กรนะทำไมอ่ะพี่ทำไมเราจะชอบพูดว่าเราชอบคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นแต่เราเวลามีคนมาถามเราทำไมบ่อยๆเราจะเกลียดคนคนนั้นฮะเราพูดอย่างแต่เราทำอย่างนี่คือมนุษย์เราปัจจุบันแต่ทีนี้ถ้าผมสามารถจะถามลูกค้าผมว่าเฮ้ยทำไมอยากข้ามไปฝั่งนู้นล่ะสมมติค่าคำตอบเป็นบอกว่าอ๋อผมอ่ะคิดถึงแฟนเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้คนคิดถึงแฟนเขาอยากได้สะพานเขาไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าเราสร้างนวัตกรรมเนี่ยสะพานมันคงเต็มประเทศไปหมดถ้าเราเชื่อลูกค้าเราเนี่ยเชื่อกันเรื่องนึงคือว่าจะเชื่อลูกค้าคำแรกไม่ได้นะถ้าคนคิดถึงแฟนแล้วอยากได้แล้วมีแม่น้ำกั้นเนี่ยจะต้องสร้างอะไรครับถ้าเป็นภาษาในการทำโจทย์ปัญหาจริงๆเราจะบอกว่าลูกค้าไม่ได้อยากจะข้ามไปฝั่งนู้นนะภาษาอังกฤษคือ this is not a commuting problem this is a communication problem ผมอาจจะสร้างโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกก็ได้ซึ่งบริษัทผมทำไม่เป็นนะแต่น้อยผมรู้แล้วว่ามันมีตลาดสำหรับการสื่อสารอย่างเงี้ยผมอาจจะทำแอปเดตติ้งก็ได้แอปเดตติ้งให้พี่คนนี้เดทกับผู้หญิงฝั่งนี้ไปเลยทำให้พี่ไม่คิดถึงแฟนพี่ฝั่งนู้นอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำได้นะแต่มันอาจจะดูน่าเกลียดนิดนึงแต่ว่านี่คือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งผมจะบอกว่าผมยังไม่ได้คิดนอกกรอบเลยนะครับผมไม่พยายามแต่ผมเห็นปัญหาที่คนอื่นไม่เห็นจากความขี้สงสัยเพราะฉะนั้นมีเรื่องมีวิธีการมากมายที่เราจะเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งหนึ่งมันจะเริ่มต้นจากเขาเรียกว่า curiosity นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในการทำงานนี่เล่าให้ฟังนะครับก็เราจะชอบ brainstorm กันแต่ว่าหลายๆครั้งเราชอบเข้ามาในห้องประชุมแบบเนี้ยเวลาเราเห็นห้องประชุมเนี้ยเรารู้สึกไงฮะอันนี้เดี๋ยวท่านลองมองแล้วก็ทำสีหน้าก็ได้นะครับว่าเนี่ยเรามีพี่ๆเป็นหัวหน้าเราเป็นหัวหน้าก็ได้เฮ้ยวันนี้เดี๋ยวเราจองห้องประชุมไว้3ชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามา brainstorm กันเราเข้ามาในห้องเนี้ยเราจะรู้สึกทันทีว่ามันไม่เหมาะแต่หลายๆครั้งเราก็ยัง brainstorm ห้องแบบนี้อยู่นะในวิธีการทำงานขององค์กรใหญ่ๆนะครับอย่างแบงกิ้งเนี่ยเราจะมีคำล้อเลียนกันว่าคนที่นั่งหัวโต๊ะเนี่ยคือฮิปโปนะฮิปโปเนี่ยเป็นภาษาของ Google นะครับเราไม่ได้ตั้งเองฮิปโปเนี่ยย่อมาจาก highest paid person's opinion คือ
เรากลัวที่สุดคือฮิปโปคือความเห็นของคนเงินเดือนเยอะสุดในห้องนะ เพราะสิ่งนี้จะทำลายความคิดสร้างสรรค์สิ่งนี้จะทำให้คนที่อยากจะออกความเห็นไม่กล้าออกความเห็น เรากลัวฮิปโปมากอย่างผมเนี่ยถ้าผมอยู่ในทีมผมเนี่ยคือฮิปโปที่ต้องนั่งเงียบๆก่อน เพราะถ้าผมพูดอะไรเยอะไปเนี่ยน้องยังไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์เนาะแต่หลายครั้งผมจะบอกว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็หลายครั้งเราก็จะเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะแต่ท่านในที่นี้อาจจะมีทีมงานแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยน้องวันนี้เต็มที่เลยนะวันนี้พี่เปิดกว้างมากเลยเนี่ยห้องประชุมเนี่ยวันนี้พี่เปิดกว้างมาเลยนะไอเดียอะไรพูดมาเลยเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นห้องมันเป็นไงฮะหลายครั้งห้องมันเงียบสนิทเลยนะซึ่งทางที่เราก็เปิดกว้างอยู่แล้วทำไมถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะมีพี่ๆผู้บริหารในองค์กรเนี่ยมาถามผมว่าทำไมอ่ะแต่คำถามที่เขาถามหลายๆครั้งเป็นอย่างนี้ฮะทำไมน้องพี่ไม่คิดเลยแค่ตั้งคำถามก็ผิดละผมก็จะแนะนำพี่เขาว่าหลายๆครั้งเนี่ยพี่ลองไม่อยู่ในห้องสักครั้งไหมพี่เพราะว่าก่อนที่พี่เข้ามาในห้องเนี่ยไอเดียมันเต็มไปหมดเลยจนพี่เข้ามาพี่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันมีบรรยากาศของไฮราร์คีอยู่มนุษย์เราเป็นแบบนี้คือคนจะสร้างสภาพแวดล้อมอย่างนี้ได้ต้องเข้าใจมนุษย์ว่าเฮ้ยการที่คุณไปบอกว่าจะเปิดกว้างอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปิดกว้างกับคุณนะเขาต้องรู้สึกว่าเขาเปิดกว้างได้คุณอาจจะเคยไปด่าเขาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขายังจำฝังใจอยู่ก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะสร้างเป็นทักเคาน์เตอร์ขึ้นมาว่าเราอยากให้คนคิดนอกกรอบก็จริงแต่หลายครั้งมันไม่ใช่เป็นสถานที่แบบนี้นะครับที่หลายครั้งเราก็อยากจะทำออฟฟิศให้มีความคิดสร้างสรรค์ถูกไหมเราก็จะไปเริ่มจัดออฟฟิศละให้มันดูมีโคเวิร์กิ้งสเปซอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับแต่อยากให้ทุกท่านลองนึกดูว่าเวลาเราคิดอะไรใหม่ๆออกครับปกติเราคิดอะไรใหม่ๆออกตอนไหนเวลาผมไปถามหลายๆที่เนี่ยก็จะมีคิดในหัวอาบน้ำอะไรเงี้ยอาบน้ำตอนวิ่งตอนออกกำลังกายตอนคุยกับเพื่อนตอนกินข้าวทุกที่เลยนะครับจริงเราคิดอะไรใหม่ๆออกตลอดทุกที่ครับยกเว้นในห้องประชุมนะแต่เราก็ยังชอบประชุมกันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องการเราชอบกระบวนการ process อะแต่จริงๆแล้วพอเราเข้าใจมนุษย์เนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่าการจัดออฟฟิศจริงๆแล้วอะมันคือต้องช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะแชร์ความเห็นกันได้เยอะทำไงให้คนต่างแผนกมาสปาร์คไอเดียกันบ่อยๆแล้วก็ให้เขาได้แคปเจอร์ไอเดียนั้นไม่ปล่อยให้ไอเดียนั้นมันหายไปนี่คือหน้าที่ของการสร้างออฟฟิศในยุคใหม่และเป็นหน้าที่ของลีดเดอร์ที่จะเข้าใจเรื่องมนุษย์เหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นแค่ว่าเรานั่งหัวโต๊ะแล้วก็บอกว่าเต็มที่เลยนะแล้วห้องมันก็เงียบแล้วก็ไปบอกน้องว่าทำไมไม่คิดเลยอะไรเงี้ยมนุษย์เราเนี่ยมันมีความซับซ้อนแบบนี้นะอันนี้เล่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อมากแล้วจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยนะผมเนี่ยกับไมค์เนี่ยทำงานกับเทคโนโลยีนะครับเรายินดีที่จะพูดเรื่อง AI Big Data Blockchain Big Data เราพูดแล้วเราจะหล่อมากแต่ผมจะบอกว่านวัตกรรมในองค์กรส่วนใหญ่ไม่เริ่มจากเทคโนโลยีนะครับเริ่มจากการหาปัญหาที่ถูกต้องที่จะแก้ก่อนและมันเริ่มจากการคุยกับมนุษย์ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็มาย้ำอีกทีว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญมากผมคงไม่ลงรายละเอียดอันนี้นะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วที่จะฝากไว้ก่อนที่เราจะคุยเรื่อง Tools มันมีวิธีการทำงานเป็น Tools บางอย่างซึ่งเราใช้กันอยู่นะครับในการที่จะทำของใหม่ๆผมจะบอกว่าทอล์ควันนี้จริงๆหัวข้อเนี่ยที่ผมตั้งขึ้นมาคือเราอยากจะ nurture creativity ในองค์กรเราอยากจะดูแล creativity ในองค์กรแต่ผมว่าคำพวกนี้มัน abstract มากถ้าเราจะ nurture creativity นะครับสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องทำกับลูกน้องคุณในวันนี้เลยนะฮะคือคุณต้อง allow curiosity คุณต้องอนุญาตให้คนขี้สงสัยได้ในองค์กรแต่ว่าพูดนะมันง่ายมากนะครับแต่ทำเนี่ยยากเพราะว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเวลาคนมาชาเลนจ์เราด้วยคำว่าทำไมพี่ถึงคิดอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ชอบแต่ตอนนี้อยากจะแนะนำว่าลองกลับไปหาลูกน้องเหล่านั้นดูนะคนเหล่านั้นนะเป็นซอร์สของ creativity ในองค์กรของคุณนะครับเดี๋ยวเราลองคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับ okay. อยากจะขอ swap หน้าจอนิดหนึ่งนะครับครับผมแล้วขอบคุณพี่ต้องนะครับที่แชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผมเป็นสิ่งจำเป็นสุดอันนึงนำจากประสบการณ์ก็คือเรื่องของว่าเราต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องนะต้องมีทักษะในการขี้สงสัยนะในการถามคำว่าทำไมแล้วก็ทำไมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ส่วนตัวผมนะครับก็อาจจะรอสไลด์แป๊บนึงนะครับก็ผมจะพูดต่อนะครับในส่วนที่ว่าเมื่อเรามี mindset ที่ถูกแล้วนะครับเมื่อเรามีความขี้สงสัยแล้วเนี่ยมันมี tools อะไรนะครับที่จะมาช่วยให้เราหาไอเดียได้เยอะๆนะโดยเฉพาะพวกไอเดียที่มันเป็น breakthrough นะไอเดียที่มันเปลี่ยนโลกนะไอเดียอย่าง Google อย่างFacebook อย่าง Airbnb อย่าง Twitter เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะพูดถึงว่าแล้วถ้าเรามีไอเดียแล้วเยอะมากเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอเดียมันเวิร์กไม่เวิร์ก
โดยใช้เวลาน้อยที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าไปกล่าวผมคร่าวๆก่อนแล้วกันนะก็คือผมเคยทำงานที่อเมริกาทำงานที่ Trip Advisor Headquarter ที่บอสตันแล้วก็ทำงานที่ Credit Karma นะเป็น Fintech Unicorn นะที่ซานฟรานซิสโกก็สำเร็จมากที่นู่นนะครับแล้วก็ผมก็กลับมาเมืองไทยนะช่วงกลับมาเมืองไทย2ปีเนี่ยผมก็ใช้เวลาไปกับการพยายามสร้างสตาร์ทอัพตัวใหม่นะครับก็หลายๆชื่อหลายๆโลโก้ที่เห็นตรงนี้อาจจะไม่คุ้นนะครับเพราะว่ามันคือไอเดียที่ผมทดลองสร้างขึ้นมาเองแล้วมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะไม่เวิร์กนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าสตาร์ทอัพมันยากนะครับ 90% มันเฟลนะครับก็แต่ผมได้เรียนรู้เยอะมากนะครับช่วงเวลา2ปีที่ผมนั่งทำสตาร์ทอัพเนี่ยผมรีเสิร์ชเยอะมากแล้วก็ลงมือทำจริงว่าเราอยากทำสตาร์ทอัพอ่ะเราจะหาไอเดียยังไงให้มันเวิร์กและมีไอเดียแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเวิร์กนะครับวันนี้เราอยากมาแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นนะครับก็เริ่มแรกก่อนเลยนะพูดถึงไอเดียก่อนนะครับว่าไอเดียมันเยอะมากแต่หลายๆครั้งให้เราคิดว่าแบบคุณคิดไอเดียเปลี่ยนโลกสิหรือว่ามีคนมาให้เงินบอกว่าอยากทำสตาร์ทอัพมีเงินให้1ล้านบาทจะทำไอเดียอะไรใช่ไหมถ้าเกิดคนไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยก็อาจจะงงว่าเราเริ่มไงนะวันนี้ผมจะมาให้ tools นะครับว่ามีทั้งหมด7วิธีนะในการหาไอเดียสตาร์ทอัพสำหรับคนที่ไม่ใช่สายเทคมาก่อนนะครับผมไอเดียแรกนะครับดูชื่อแล้วอาจจะงงๆนะเขาเรียกวิธีนี้ว่าออร์แกนิกนะออร์แกนิกผมยังไม่อธิบายแล้วกันผมเล่าตัวอย่างก่อนแล้วนะตัวอย่างคลาสสิกของวันนี้คือ Dropbox นะครับหลายๆท่านน่าจะรู้จัก Dropbox Dropbox คือตัวโปรแกรมที่เอาไว้แชร์ไฟล์ใช่ไหมโดยที่เราไม่ต้องเหมือน มีมือถือก็ส่งต่อไฟล์ไปที่แล็ปท็อปได้นะครับคือ Dropbox เนี่ยมันเกิดเมื่อเขามี founder มีนักศึกษาที่ MIT นะครับชื่อ Drew Houston นะครับตอนนั้นมันประมาณปี 2004-2005 นะครับก็คือประมาณ15ปีที่แล้วนะครับเขาต้องไปพรีเซนต์งานนะครับแล้วเขาก็นั่งรถทัวร์ไปใช่ไหมครับแล้วระหว่างนั่งรถทัวร์ไปเนี่ยเขาเพิ่งนึกออกว่าเขาลืมแฟลชไดรฟ์เขาลืม USB ไดรฟ์นะครับนึกออกไหมครับเมื่อก่อน15ปีที่แล้วเวลาเราจะไปพรีเซนต์งานเราต้องเอาแล็ปท็อปเราไปหรือว่าต้องเอา USB ไดรฟ์ไปนะครับแล้วเขาก็เกิดเหมือนคล้ายๆเหมือนยูเรกาโมเมนต์นะครับว่าแบบสมัยนั้นน่ะมันก็มีคลาวด์แล้วมีพวกเหมือนเทคโนโลยีการเก็บไฟล์บนคลาวด์อะครับเก็บไฟล์บนเน็ตแล้วแต่ทำไมเขายังต้องเอา USB drive มาอีกทำไมเขายังต้อง carry laptop มาอีกนะเขาก็เกิดโมเมนต์ที่เหมือนว้าวเลยว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่มัน missing อยู่นะสิ่งที่มันยังขาดอยู่ในโลกนี้นะก็คือว่าเทคมันเกือบจะพร้อมแล้วนะครับปัญหามันมีอยู่จริงนะครับโซลูชันปัจจุบันก็อาจจะโซลูชันณวันนั้นก็เวิร์กระดับนึงว่ามีแฟลช drive ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายูเรกาโมเมนต์เขาเรียกว่าออร์แกนิกนะครับซึ่งพอลเกรแฮมนะครับซึ่งเป็นฟาวเดอร์ของ Y Combinator คือเป็นโรงเรียนสอนทำสตาร์ทอัพที่ดังที่สุดในโลกเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยถ้าคุณเจอไอเดียจากการเหมือนคุณไม่ได้ไปฟอร์สเหมือนแบบว่าใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เจอว่ามันมีอันเนี้ยที่มันยังขาดหายไปแล้วมันควรจะมีได้แล้วเนี่ยถ้าคุณเจอไอเดียด้วยวิธีนี้เนี่ยพอลเกรแฮมบอกว่าโอกาสสักเซสสูงสุดเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณไม่ได้ไปฟอร์สมันนะเราไม่ได้พยายามไปหาแต่เราใช้ชีวิตแล้วก็อย่างที่พี่ต้องเล่าอ่ะนะว่าเรามีความ curiosity มีความขี้สงสัยเราใช้ชีวิตไปแล้วถ้ามันใช่เราจะเห็นเองว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ขาดอยู่นะที่มันควรจะมีได้แล้วนะวิธีนี้เรียกว่าออร์แกนิกครับยากสุดบังคับไม่ได้แต่ถ้าเจอมันแล้วเนี่ยโอกาส success สูงสุดนะครับวิธีที่2นะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเริ่มไอเดียยังไงใช่ไหมครับก็ผมก็จะแนะนำว่าให้เริ่มจากสิ่งที่คุณชำนาญที่สุดสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดก่อนนะครับถ้าอย่างในห้องนี้ก็อาจจะเริ่มจากสายงานโฆษณาสายงานกราฟิกหรือสายงานครีเอทีฟนะครับก็ไปนั่งคิดดูเลยนะครับว่าในแอเรียที่เราทำงานอยู่เนี่ยมันมีอะไรนะครับที่มันยังอินเอฟฟิเชียนต์อยู่นะมีอะไรที่มันยังไฮคอสอยู่นะมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์อะทำไมมันต้องมีโปรเซสนี้ด้วยก็กลับมาที่ทางพี่ต้องได้แชร์ไปนะว่าทำไมนะเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกแห่งการทำงานจนเราเคยชินนะครับก็อาจจะต้องเซฟออกมาแล้วก็ตั้งคำถามว่าในงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่แบบมันติดกฎระเบียบองค์กรมันติดองค์กรใหญ่หรือว่าอะไรที่แบบจริงๆแล้วมันสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้นะไม่ว่าจะด้วยเทคหรือด้วยอะไรก็ตามนะครับผมอันนี้อันที่สองนะครับผมอันที่3นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มี expertise ล่ะถ้าเกิดเราเพิ่งจบใหม่หรือว่า
ถ้าเกิดว่าเราลองคิดใน area ที่เรามี expertise เราคิดไม่ออกทำยังไงใช่ไหมครับก็คำตอบก็คือลองมาคิดจากในมุมว่าเราอยากช่วยใครแล้วพอ start up มันคือการแก้ปัญหาถูกไหม start up คือการที่เราพยายามจะ solve ปัญหาใหม่ปัญหาที่ยังไม่เคยมีใครแก้มาก่อนปัญหาที่มันแบบโลกนี้มีมาหลายพันปีแล้วยังไม่มีใครแก้ปัญหานี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังนึกไอเดียไม่ออกก็มาดูว่าเราอยากจะแก้ปัญหาให้ใครนะแต่ไม่เอาว่าอยากจะแก้ปัญหารถติดให้คนกรุงเทพอันนี้มันก็ดูกว้างไปครับเราก็ต้องสเปซิฟิกว่าเราอยากจะแก้ปัญหาให้แม่บ้านหรืออาจจะบอกว่าตอนเด็กผมมีพี่เลี้ยงผมรู้สึกแพชชั่นเนทกับพี่เลี้ยงมากว่าเขาช่วยให้ผมแบบมีความสุขเราก็อยากจะแก้ปัญหาให้กับพี่เลี้ยงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือมันต้องสเปซิฟิกระดับนึงพอเราได้กลุ่มที่เราอยากจะแก้ปัญหาแล้วเนี่ยเราค่อยไปหาครับว่าปัญหาของคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วคืออะไรนะครับก็ไปอินเตอร์วิวเขานะครับไปออฟเซิร์ฟเขาดูนะครับซึ่งคีย์ของการทำอันนี้คือการหาภาษาอังกฤษใช้คำว่า common pain points ก็คือปัญหาที่คนกลุ่มนี้เกือบทุกคนมีนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับอย่างถ้าเกิดอย่างในห้องนี้ก็อย่างตอนนี้ถ้าเกิดถามผมว่าถ้าเกิดผมอยากจะแก้ปัญหาให้กับคนกลุ่มที่เป็นออเดียนใช่ไหมผมก็อาจจะเข้าไปคุยกับแต่ละท่านเลยว่ามางานวันนี้รู้สึกว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนับรู้สึกว่าแอร์ห้องนี้มันหนาวไปไหมนับรู้สึกว่าเสียงมันดีไหมรู้สึกว่าสถานที่ดีไหมอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่แค่ถามเดียวเราก็ไป observe เขาด้วยนะครับว่าอย่างถ้าเกิดผมก็ observe ก็อาจจะมองดูว่าคนฟังตรงนี้แบบดูแล้วสนใจไหมดูแล้วเขาดูมีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นวิธีนะครับในการหาไอเดียอีกวิธีนึงนะครับวิธีที่4นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยว่าเราอยากจะแก้ปัญหาใครเราเป็นคนแบบไม่มีแพชชั่นเลยกับคนกลุ่มไหนเลยคำตอบก็คือให้ go back to look at yourself นะครับว่าตัวเราเองเนี่ยมาดูเลยว่าไม่ต้องไปแก้ปัญหาให้ใครแก้ปัญหาให้ตัวเองอะครับมานั่งไล่ลิสต์เลยว่าแต่ละวันเนี่ยจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะเริ่มจากตื่นนอนเก็บพับผ้าห่มเข้าห้องน้ำแต่ละแอคทิวิตี้ที่เราทำเนี่ยลองนึกดีๆครับว่าเราเจอปัญหาอะไรนะอาจจะเป็นปัญหาที่มันดูแบบไม่ make sense หรือเป็นปัญหาเล็กๆลิสต์มาให้หมดครับอาจจะตอนผมก็ทำวิธีนี้ครับแล้วผมก็จะแยกเป็นว่าไอเดียที่ทำงานนะอะไรที่มันเกี่ยวกับ work ใช่ไหมเราก็นั่งดึกไปตอนเราทำงานเราเข้าประชุมเราส่งอีเมลเราคุยกับหัวหน้าเรากินข้าวกลางวันมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าไอเดียที่มันเกี่ยวกับ personal นะว่าเราต้องไปเจอแฟนเราหาร้านอาหารเราอะไรก็นั่งลิสต์มาให้หมดนะครับลิสต์มาให้หมดเลยไม่ต้องไปยังไม่ต้องฟิลเตอร์อะไรออกทั้งนั้นนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงว่าแก้ปัญหาตัวเองซึ่งวิธีนี้เนี่ยสตาร์ทอัพหลายๆที่ก็ทำนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสตาร์ทอัพมันคือการแก้ปัญหาใช่ไหมครับอย่างน้อยถ้าเราแก้ปัญหาตัวเราเองเนี่ยมันเกิดกับเราแล้วหนึ่งคนเราก็แค่ต้องไปพิสูจน์ว่าปัญหาที่เราคิดว่าเราอยากแก้ที่เรามีเนี่ยคนอื่นเขาเห็นเหมือนเราไหมและข้อดีข้อหนึ่งของวิธีนี้ก็คือว่าเรารู้ดีสุดเราเข้าใจปัญหาอย่างดีนะเราไม่ได้คิดเองนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้ายังรู้สึกยังไม่ใช่นะผมมีอีก3วิธีนะครับมาดูวิธีที่5กันนะครับวิธีที่5เนี่ยก็คือเทรนด์นะก็คือให้ไปดูว่าเทรนด์บิ๊กเทรนด์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในโลกในกรุงเทพกับประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรนะแล้วเราจะแคปเจอร์เทรนด์นั้นได้อย่างไรนะครับเพราะว่าคือหลายๆอย่างเนี่ยสตาร์ทอัพมันมีคำหนึ่งก็คือเรื่องของทามมิ่งใช่ไหมว่าอย่างไอเดียบางไอเดียมาเร็วเกินไปก็ไม่ดียกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นSiri ของ Apple ใช่ไหมครับทุกคนรู้ไหมครับว่า Siri เนี่ยมันถูกคิดค้นมา25ปีแล้วนะคิดค้นมาก่อน iPhone เกิดอีกนะแอปมีเหมือน Apple ไปซื้อเทคโนโลยีนี้มา20กว่าปีแล้วแล้วเขาก็รอครับรอจนถึงวันที่ AI มันฉลาดพอนะครับแล้วก็เอา Siri ลอนช์ออกมาให้พวกเราใช้กันนะถ้าเกิด Siri มันร้อนมาตั้งแต่ iPhone 3ยุคแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์คนะเพราะว่ามันยังฉลาดไม่พอร้อนออกมา experience ก็ไม่ดีคนก็ไม่ใช้ใช่เพราะฉะนั้นคือการที่ดูที่เทรนด์เนี่ยมันคือเรากำลังดูไทมิ่งนะครับว่าอะไรกำลังจะมานะเพราะอย่างที่รู้กันว่าโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับผมมี example นึงครับอยากจะมาเล่าให้ฟังนะอันนี้เป็นของคนไทยนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านในนี้รู้จักสตาร์ทอัพตัวนี้กันบ้างชื่อ Nasket นะครับ Nasket เนี่ยตอนนี้นะ value prop ปัจจุบันของเขาคือเขาบอกว่าเขาทำให้คอนโดเป็น smart คอนโดนะครับแต่จริงๆ Nasket เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของ startup ที่เกิดจากเทรนด์นะครับคือผมรู้จักผู้ก่อตั้งนะชื่อพี่อ่องนะครับ
พี่อ๋องเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทำเนสเก็ตเขาทำงานอยู่ 7-Eleven นะเป็นหัวหน้าเป็นคนบุกเบิกอีคอมเมิร์ซของ 7-Eleven นะเว็บ Shop at 24ใช่ไหมเขาก็สร้างมาจนถึงวันที่มันสักเซสแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคละเมื่อก่อนรีเทลมันคือออฟไลน์ใช่ไหมคือ 7 คือ Big C ยุคที่เขาอยู่มันเริ่มมีออนไลน์ละออนไลน์ของ 7-Eleven e-commerce Lazada Shopee มาแล้วแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะแล้วเขาก็เห็นเทรนด์เมืองนอกนะว่าเมืองนอกเนี่ยมันมีคำที่ว่า omni channel นะครับหรือว่าการที่รีเทลมันเกิดขึ้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะว่าออนไลน์มันก็ไม่ตอบโจทย์เขาเห็นเทรนด์ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เชื่อเลยนะเวลาไปพูดที่ไหนเขาจะพูดคำนี้ว่า e-commerce ออนไลน์อย่างเดียวมันล้าสมัยแล้วเขาก็พูดนะเพราะเขาเชื่อเต็มที่ว่า e-commerce เนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีอะไรที่เกิดทั้งออฟไลน์และออนไลน์คือเขาเชื่อว่าเทรนด์นี้มาแล้วเขาก็ออกมาทำสตาร์ทอัพชื่อ Nasket นะครับตอนแรกที่เขาทำเนี่ยมันยังไม่ได้สวยอย่างนี้นะมันเขาก็ทำแค่เครื่องสแกนบาร์โค้ดนะคือเขาเชื่อว่าการซื้อของมันควรจะง่ายกว่านี้ว่าเรามีสมมติผมมีน้ำดื่มอันนี้ใช่ไหมน้ำดื่มหมดผมก็ควรจะมีบาร์โค้ดใช่ไหมครับก็สแกนบาร์โค้ดปุ๊บมันก็ควรจะขึ้นราคาแล้วก็ให้ผมกดคอนเฟิร์มส่งได้เลยนะไม่ต้องไปนั่งเสิร์ชเองไม่ต้องไปนั่งทำอะไรเองอันนี้แหละครับคือโปรดักต์แรกหรือโปรโตไทป์แรกของเขาว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดแล้วให้โชว์แล้วให้คอนเฟิร์มว่าจะซื้ออันนี้จริงไหมนะครับจนพัฒนาไปเรื่อยจนมาเป็นสตาร์ทอัพชื่อ Nasket ซึ่งตอนนี้ก็สักเซสมากนะครับหลายๆคอนโดที่ค่อนข้างทาร์เก็ตมิเลเนียลที่เป็นคอนโดไฮเอนด์ก็เอา Nasket ไปติดตั้งเพื่อให้คอนโดตัวเองดูฉลาดเรียกใช้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ายังไม่รู้เรื่องเทรนด์ใช่ไหมครับก็ลองไปรีเสิร์ชดูอันนี้ผมก็มาจากการ์เนอร์นะครับว่ามีเทรนด์อะไรที่มันกำลังจะเกิดบ้างนะอย่างที่เรารู้กันว่า AI มาใช่ไหมครับ 5G มาใช่ไหมเรื่องของ IoT มาก็ลองไปดูกันนะครับผมทีนี้วิธีที่6นะครับซึ่งวิธีนี้ภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า copycat นะซึ่งเป็นวิธีที่สตาร์ทอัพที่มาที่เมืองไทยใช้บ่อยสุดนะครับ copycat คืออะไรใช่ไหมครับคือCopycat คือการที่เราไปรีเสิร์ชนะครับว่าอะไรที่มันเวิร์คที่ต่างประเทศแล้วก็เอามาดูว่าไอเดียที่เราเห็นที่มันเวิร์คที่ต่างประเทศเนี่ยเอามาทำเมืองไทยมันจะเวิร์คไหมนะคือจริงๆถ้าอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าอย่าง Lazada อย่าง Shopee อย่างวงในอย่าง Grab เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยที่แรกนะมันเกิดขึ้นที่จีนกับอเมริกามาก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็น Center of Innovation ครับคือทุกอย่างที่นู่นน่ะมันจะล้ำกว่าเราหมดนะไม่ว่าคนมันก็จะมีความเป็นเทคมากกว่าเราอินฟราอะไรก็ไปมากกว่าเราทาเลนต์ก็ไปกว่าเราเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดที่อเมริกาแล้วอ่ะมันก็คืออาจจะเกิดในเมืองไทยในอีก5ปีข้างหน้าก็ได้ครับเราก็ไป Google เลยว่า Top Startups นะ in the US หรือ in China ก็ได้นะครับแล้วเราก็ดูเลยว่าไอเดียไหนเนี่ยที่มันยังไม่มีคนทำในไทยนะครับแล้วก็มาดูว่ามันเวิร์คมั้ยนะเรา localize ได้มั้ยรู้ user ดูแล้วน่าจะมีเพนแบบเดียวกันมั้ยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งตอนที่ผมทำสตาร์ทอัพเนี่ยแล้วอยากได้ไอเดียเยอะๆผมก็ไปนั่งไล่ดูวันนี้แหละครับว่าอย่างคือข้อดีของมันก็คือว่ามันพรูฟแล้วว่ามันเวิร์กที่ต่างประเทศเราเห็นแล้วว่าเขาอยากจะแก้ปัญหาอะไรเขามีโซลูชันยังไงและเขาหาเงินยังไงทำกำไรยังไงทำเงินยังไงนะครับคือมันก็คือการมีช็อตคัทนะครับการเรียนรัดว่าเราไม่ต้องไปนั่งเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีสุดท้ายครับผมเรียกมันว่าวิธีวันหาให้เจอนะหนึ่งบริษัทที่เขาอยากจะใช้ซอฟต์แวร์เรานะวิธีนี้มันก็เหมือนซอฟต์แวร์เฮาส์อะครับว่าโอเคละไม่ต้องไปคิดถึงสตาร์ทอัพที่มันต้องโต10เท่า20เท่านะเราหาบริษัทเดียวที่เขามีปัญหาเขาอยากจะหาคนมาทำซอฟต์แวร์แล้วเราก็ทำซอฟต์แวร์ให้เขาใช้นะครับผมซึ่งวิธีนี้มันก็จะเหมือนซอฟต์แวร์เฮาส์แหละก็คือเราไปรับ requirement จากลูกค้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาเดฟเอามาพัฒนานะให้มันเวิร์กกับเจ้านี้นะแล้วก็พอมันเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันเอาไปขายคนอื่นง่ายมันคัสโตไมซ์ง่ายนะต้นทุนในการทำไปขายเจ้าที่2เนี่ยมันต่ำมากนะแล้วเราก็เอาไปขายเจ้าที่2ในอุตสาหกรรมเดียวกันในอินดัสทรีเดียวกันเจ้าที่3เจ้าที่4นะแล้วก็ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่สำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงเนี่ยผมแนะนำวิธีนี้เลยครับวิธีนี้เซฟสุดเพราะอย่างน้อยคุณมี1 user แล้วไม่ใช่แค่ user ธรรมดาเป็น user ที่จ่ายเงินให้คุณนะถ้าเกิดว่าอยากทำ start up แต่ไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่า 90% ของ start up มัน fail ใช่ครับก็แนะนำวิธีนี้เลยว่าไปหาบริษัทอาจจะเป็นบริษัทคนรู้จักอาจจะเป็นบริษัทที่บ้านหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามนะที่เราสนใจนะแล้วก็ไปดูเลยว่าใน industry นั้นนะมันมีอะไรที่แบบยังไม่มีซอฟต์แวร์ไหม
นะครับอย่างตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือร้านอาหารใช่ไหมถ้าเกิดคนทำร้านอาหารก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้มันมีซอฟต์แวร์สำหรับร้านอาหารเยอะมากนะแล้วมันก็ใช้ด้วยกันได้หมดนะซอฟต์แวร์หนึ่งถ้ามันเวิร์กกับที่หนึ่งมันก็จะเวิร์กกับที่อื่นๆนะครับก็เป็นวิธีที่ผมว่าเริ่มได้ชัวร์ที่สุดนะครับไม่ต้องเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นชาเลนจ์ของมันก็แค่ว่าสิ่งที่คุณสร้างเนี่ยมันจะสเกลเลเบิลไหมนะมันจะสามารถขายบริษัทอื่นได้ไหมอันนี้คือชาเลนจ์นะครับแต่อย่างน้อยคือมันเซฟนะครับทีนี้สไลด์นี้ถ่ายรูปได้ครับผมก็ทวนอีกรอบนะครับผมมี7วิธีนะครับในการที่ว่าถ้าเกิดอยากจะหาไอเดียที่มัน breakthrough อยากจะทำสตาร์ทอัพตัวใหม่อยากจะหาไอเดียที่มันแบบไม่ใช่แค่แบบ incremental ที่มันโต10เท่าเนี่ยมี7วิธีนะที่ผมใช้ตอนที่ผมพยายามสร้างสตาร์ทอัพนะครับก็เริ่มจากอันแรกคือออร์แกนิกนะหมายความว่าเราไม่ฟอร์สนะแต่เราก็มองหาสิ่งที่มัน missing in the world นะครับว่าเรามองหา eureka moment ที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่มีคนทำปัญหานี้วะทำไมมันยังไม่มีคนทำไอเดียนี้วะทำเลยนะครับวิธีนี้โอกาสสำเร็จสูงสุดแต่ยากสุดเพราะว่าเราฟอร์สมันไม่ได้นะครับสองก็คือ expertise นะครับว่าเริ่มจากว่าเราถนัดอะไรนะแล้วก็ไปมองหาเลยแอเรียนั้นเรารู้ดีนะว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับอันที่สามก็คือเริ่มจากว่าเราอยากช่วยใครนะครับแล้วค่อยไปสัมภาษณ์ไปดูว่ากลุ่มคนนั้นเขามีปัญหาอะไรนะอย่างน้อยคือเรามี user ชัดเจนนะครับอันที่4ก็คือเริ่มจากปัญหาของตัวเราเองเลยนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรค่อยๆนึกว่าวันๆเราทำอะไรแล้วมีอะไรที่มันไม่ make sense บ้างนะเจอปัญหาบ้างนะอันที่5คือดูที่เทรนด์นะครับเทรนด์บนโลกเทรนด์ด้านเทคว่าอะไรกำลังจะมาแล้วเราทำอะไรมันหมายถึงว่ามันมีสิทธิ์มีไอเดียอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็6ก็คือcopycat นะไปดูสตาร์ทอัพเมืองนอกว่าเมืองนอกเขาทำอะไรมีอะไรที่มันเจ๋งๆที่มันสักเซสในเมืองนอกแล้วเอามาดูว่ามีอะไรที่มันเอามา localize ให้มันเกิดในไทยได้บ้างนะครับ7ก็คือเริ่มแบบ software house อะครับหาแค่1บริษัทที่เขากำลังอยากได้คนมาช่วยทำซอฟต์แวร์แล้วเขาพร้อมจ่ายเงินแล้วทำให้เขาให้ดีนะแล้วค่อยไปขายเจ้าอื่นต่อนะครับโอเคนะครับที่ผมพูดไปเนี่ยอยากจะย้อนกลับมาถึงเฟรมเวิร์กที่ผมว่าคลาสสิกที่สุดของการทำสตาร์ทอัพนะครับถ้าเกิดสมมติจำอะไรไม่ได้อยากเริ่มทำสตาร์ทอัพให้ท่องเฟรมเวิร์กนี้ไว้นะครับมันคือ Lean Startup มันคือมี3สเต็ปนะครับคือ Build Measure แล้วก็ Learn ใช่ไหมก็คือเราต้องสร้างก่อนนะสร้างเสร็จแล้วเราก็ไปเทสนะไปดูว่าตลาดเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เรียนรู้กับมันว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กนะครับแล้วก็แต่คีย์ของมันเนี่ยที่คนส่วนใหญ่เวลาพูดถึง Lean Startup แล้วจะไม่ค่อยได้ย้ำก็คือว่าเราต้องทำไซเคิลนี้ build measure learn ให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ใช้ทุนน้อยที่สุดถูกที่สุดนะครับซึ่งที่ผมได้เล่าไปก็คือเป็นเรื่องของการหาไอเดียใช่ไหมทีนี้พอเราหาไอเดียเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเข้าเฟรมเวิร์กนี้แล้วว่าเราก็ต้อง build ให้เร็วสุดเทสให้เร็วที่สุดแล้วก็เรียนให้เร็วที่สุดทำยังไงใช่ไหมครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์นะครับว่าตอนที่ผมนั่งวันๆนั่งทำนั่งพยายามหาไอเดียว่าสตาร์ทอัพอะไรเวิร์กเนี่ยผมทำจนผมเจอวิธีครับที่ว่าถ้าเรามีไอเดียแล้วเราสามารถเทสกับยูเซอร์และรู้ผลได้ภายใน 1-2 วันและใช้งบไม่ถึง 1,000 บาทไม่ต้องจ้างใครไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะไม่ต้องเขียนเว็บเป็นนะเราสามารถเทสไอเดียเราได้เลยนะทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้เสริมมานะครับว่าวิธีที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เราใช้อยู่จริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราไม่ได้เริ่มจาก product เลยมันมีความต่างเรื่องคำพูดมากๆว่าเราอยากทำ product อะไรกับเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรนะคือถ้าเราบอกว่าเราอยากทำ product อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสิ่งที่คุณทำได้เยอะมากเลยแต่เห็นว่า activity ตะเกียที่ไมค์พูดมาทั้งหมดเราจะพยายามถามว่าปัญหาอะไรที่มันน่าแก้นะครับซึ่ง activity เนี้ยในการที่เราจะทำของใหม่ๆนะครับเป็นสิ่งที่ใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ resource และทุ่มเทกับมันมากเผลอๆผมคิดว่ามากกว่าการมานั่งทำ product หลายๆครั้งเราคิดว่าเนี่ยเราอยู่มาจากดิจิตอลทีมของแบงค์เนี่ยเราหลายคนจะมองว่าวันๆเรานั่งเด็บหรือเปล่าไม่ใช่นะวันๆเรานั่งคุยกับคน mm-hmm. เรานั่งคุยกันว่าเฮ้ยอะไรที่น่าสนใจเทรนอะไรมาปัญหาเราอยากจะแก้คืออะไรเพราะนั้นอยากให้เคลียร์ว่าเวลาเราจะสร้างสรรค์อะไรสักอย่างใหม่ๆอันนึงเนี่ยเราเริ่มจากปัญหานะครับเราไม่ได้เริ่มจากว่า product เราอยากทำอะไรอันนี้คือสำคัญมากซึ่งเวลาลิงก์กับเรื่องของสมาคมโฆษณาผมมองจากมุมข้างนอกเนี่ยโฆษณาเป็น product อันนึงซึ่งมีมานานแล้วนะก็เป็น product ที่แก้ปัญหาอะไรบางอย่างอยากให้ลอง reflect ดูนะครับว่าโฆษณาแก้ปัญหาอะไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาอย่างแบงกิ้งเนี่ยเรากลัว disruption มากเราจะบอกว่า product bank แก้ปัญหาอะไร
แต่ว่าปัญหาที่ลูกค้ามีเนี่ยมันมีโปรดักต์อื่นในอนาคตที่ไม่ใช่แบงก์แก้ได้ไหมและสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่เราควรจะทำย้อนกลับมาเรื่องโฆษณาโฆษณาเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งแก้ปัญหาอะไรแต่อนาคตมันจะมีใครมาทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เรียกว่าโฆษณาแต่แก้ปัญหาลูกค้าคนนี้เหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญกับปัญหามากแล้วก็ค่อยนึกต่อว่าเออแล้วไอ้ของใหม่ที่เราอยากจะทำอ่ะคืออะไรคือพยายามยังไม่ติดกับสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าในฐานะหัวหน้าทีมเนี่ยต้องพยายามรีมายทีมตลอดเวลาว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงโปรดักต์ให้คิดถึงปัญหาก่อนนะครับดีครับที่ขอกลับมาที่สไลด์นี้นิดนึงนะครับก็ผมอยากจะให้เริ่มจากคำว่าเรียนก่อนนะว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วค่อยกลับมาว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้แค่นี้เนี่ยเราต้องสร้างอะไรแล้วเราจะเทสยังไงใช่ไหมก็อยากจะย้ำจุดที่พี่ต้องเพิ่งพูดไปว่าสเต็ปแรกของการสร้างเนี่ยหรือของการเลิร์นนิ่งเนี่ยคือการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆและเป็นปัญหากับทาร์เก็ตยูเซอร์เราจำนวนมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำคือเราต้องพิสูจน์ก่อนว่าใช้โมเดลลีนสตาร์ทอัพนี่แหละครับว่าทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เราไปเทสและให้เราพิสูจน์ได้ว่าอันนี้เนี่ยคือปัญหาจริงโดยที่ใช้เงินน้อยที่สุดและเร็วที่สุดนะครับผมเริ่มจากอันนี้ก่อนนะว่าพิสูจน์ก่อนว่ามีปัญหาจริงนะครับทีนี้ทำยังไงใช่ไหมครับจริงๆเสริมคือสถิติเนี่ยอันนึงก็คือที่เรากลัวมากเลยนะครับสำหรับการทำงานในองค์กรที่อยากจะทำใหม่ๆก็คือว่าเราพูดถึงไม่พูดถึงสตาร์ทอัพเยอะแต่ผมบอกว่าคอนเท็กซ์ที่เราใช้ในองค์กรเนี่ยไม่ได้ต่างกันหมายความว่าจริงๆแล้วคนทำอะไรใหม่ๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยเฟลเยอะที่สุดเนี่ยหลายท่านไม่แน่ใจพอเดาได้หรือเปล่าว่าคืออะไรถ้า Google จะเจอนะครับหลายท่านที่ไม่ได้ทำพวกเทคอะไรพวกเนี้ยจะบอกว่าไม่มีตังหรือเปล่าไม่มีคนหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะสตาร์ทอัพเฟลเยอะที่สุดเนี่ย 90% น่ะคือ building products nobody want นะคือทำของที่คนไม่ต้องการนะแล้วเราคุณเสียเงินเสียเวลาเสียคนไปแล้วกับ passion ของตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับและยิ่งคุณเป็นคนมีตังเนี่ยคุณจะทำสิ่งเหล่านั้นบ่อยแล้วคุณอยากทำนะแต่ว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีตังค์เยอะเราทำไมเราต้องบริหารงานแบบคล้ายๆสตาร์ทอัพเพราะว่ารีซอร์สเยอะบางทีก็มีปัญหาทำให้ใช้เงินง่ายเพราะนั้นวิธีเหล่านี้มันเป็นวิธีที่เขาใช้กันในการที่เราอยากจะเทสไอเดียใหม่ๆที่เงินน้อยแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยทำยังไงได้บ้างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเราก็พยายามจะปรับจากวิธีการทำงานของแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นวิธีการเหล่านี้เพื่อที่จะทดสอบอะไรให้มันเร็วขึ้นใช่คือมันไม่ใช่แค่สำหรับสตาร์ทอัพไอเดียสอันนี้มันคือสำหรับ breakthrough ideas หรือ new business ideas เนี่ยก็สามารถใช้เฟรมเวิร์กนี้ได้นะครับทีนี้มาดูวิธีแรกนะว่าสมมติเรารู้แล้วเราอยากจะแก้ปัญหานี้หรือเรามีไอเดียนี้อยากจะเทสทำยังไงใช่วิธีแรกเขาเรียกว่า qualitative ครับก็คือเราเน้นคุณภาพของการไปทดสอบนะครับวิธีการก็คือเราต้องรู้ก่อนว่า target user เราเป็นใครใช่แล้วก็เราต้องไปสัมภาษณ์คนนั้นน่ะให้ได้อย่างน้อย10คนนับ20คนยิ่งดีนะครับถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีคอนเนคชั่นทํายังไงใช่มั้ยครับก็ผมว่าหลายๆท่านน่าจะมี LinkedIn นะครับก็ไปที่ LinkedIn เลยนะแล้วก็เสิร์ชชื่อตําแหน่งสมมุติเราอยากจะแก้ปัญหาให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะฝ่ายการตลาดขององค์กรใหญ่เราก็พิมพ์ไปเลยครับ Marketing Manager VP of Marketing เสิร์ชที่ LinkedIn แล้วก็กดแอดคนตรงนั้นให้หมดเลยนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีสัก 10% ที่เขารับแอดเรานะแล้วเราก็ส่งเมสเสจไปขอสัมภาษณ์เขานะบอกเรามี New Ideaอยากจะแก้ปัญหานี้นะขอเวลาสัก5นาทีสัมภาษณ์นะแล้วเวลาสัมภาษณ์เนี่ยอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะพูดคอนเซ็ปต์คร่าวๆคือเราต้องรู้ก่อนเราไปถามเขานะเพื่อเข้าใจว่าเขาเจอปัญหาอะไรอยู่นะไม่ใช่ถามคำถามชี้นำเราไปเข้าใจเขาให้เขาเล่าให้เราฟังว่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาฝ่ายมาร์เก็ตติ้งว่าเขาไม่รู้จะทาร์เก็ตยูเซอร์คนไหนใช่ไหมเราก็ต้องไปถามเขาว่าอย่างเวลาเขาคิดแผนการตลาดเวลาที่เขาจะทาร์เก็ตยูเซอร์เนี่ยเขาทำยังไงกันนะให้เขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ถามว่าอะไรที่เขารู้สึกว่ามันแบบมันใช้เวลานานนะอะไรที่มันแมนนวลเวิร์กอะไรที่มันใช้เงินเยอะนะอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์อะไรที่เขารู้สึกว่าเทคน่าจะมาแก้ปัญหาได้นะครับคุยอย่างนี้แหละครับคุยไปสัก10คนถ้ามันเป็นปัญหาที่ใช่จริงไม่ต้องจำครับทำไมไม่ต้องจำเพราะว่าทุกคนจะพูดคล้ายๆกันหมดนะทุกคนมันจะบอกมาเหมือนกันหมดว่าใน A ก็บอกปัญหานี้ใน B ก็บอกปัญหานี้แสดงว่าสิ่งที่เราอยากจะแก้เนี่ยมันเป็นปัญหาจริงแต่ถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปคุยแล้วใน A บอกไม่ใช่ B บอกไม่ใช่เราคุย10คนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นปัญหาที่เราคิดเองนะแต่ว่ากลุ่มยูเซอร์นี้ไม่ใช่นะครับผมอีกวิธีนึงนะครับวิธีนี้คือทำquantitative นะครับก็คือเป็นวิธีที่เราไปเทสกับคนหมู่มากนะสมมติเราทำวิธีแรกเสร็จแล้วเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าปัญหานี้น่าจะใช่แต่คุย10คนมันก็ยังอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่นะเราต้องมาทำอะไรที่มันแมสหน่อยนะวิธีนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
วิธีนี้คือวิธีเทสไอเดียกับคนหมู่มากโดยใช้เงินน้อยที่สุดและเร็วที่สุดทำยังไงใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำว่าไปหาพวกเว็บไซต์บิลเดอร์ครับก็คือการสร้างเว็บไซต์ที่มันฟรีและคนไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นสามารถใช้ได้ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับเราก็เข้าไปแล้วเราก็ไปส่วนใหญ่เขาจะมีรูปมีแบ็กกราวด์มีเลย์เอาท์อะไรให้ครับเหมือนเราทำ powerpoint ครับเราก็ทำให้มันแบบเขียนให้ชัดว่าเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรนะครับอาจจะไป copy รูปจากเมืองนอกมาจากคู่แข่งเรามาเอามาแปะนะให้มันเป็นแลนด์เหมือนหนึ่งหน้า landing page นะครับหรือว่าถ้าขี้เกียจกว่านั้นสุดทำยังไงใช่ไหม Google Form ครับอันนี้ผมลองเราเวิร์กเราก็ไปตั้ง Google Form ว่าขอบคุณที่สนใจกรอกสนใจให้กรอกรายละเอียดนะครับแล้วก็กดส่งทำแค่นี้ครับไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันเราก็ได้เว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อโดเมนซึ่งเสียประมาณ300บาทหรือถ้าไม่อยากซื้อโดเมนก็ไปใช้พวกช็อตลิงก์ครับพวก bit.ly ก็ได้อันนี้มันฟรีใช่มันก็จะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะว่า bit.ly/newidea ใช่ไหมอันนี้ทำ5นาทีก็เสร็จไม่ต้องใช้เงินนะครับขั้นตอนที่3ก็คือเราจะไปทดสอบตลาดนะซึ่งผมยังเชื่อว่า Facebook Ads คือเครื่องมือที่ดีสุดนะเพราะว่าเรา target ได้แต่ก่อนที่เราจะไปรันแอดเนี่ยเราต้องมี artwork ก่อนใช่ไหมครับก็สำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นขั้นตอนนี้เนี่ยเราแค่ทดสอบไม่จำเป็นต้องสวยครับถ้าทำเองได้ก็ทำเองถ้าทำเองไม่ได้ก็ไปจ้างฟรีแลนเซอร์ใน Fastwork ครับมันเริ่ม500บาทแล้วหาฟรีแลนซ์ที่เขาว่างเขาทำให้เราได้เร็วสุดไม่ต้องคำนึงถึงความสวยเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้อาร์ตเวิร์กมาใช่ไหมแล้วเราก็เขียนแคปชั่นเองหลังจากนั้นก็ไปรันแอดใน Facebook ครับใส่เงินไปสัก500บาทเนี่ยก็น่าจะมีสักประมาณเกือบ10,000 reach นะครับเราก็ลองไปดูรันเลยนะครับเอาแค่1วันก็พอนะใช้งบ500บาทเราก็จะเห็นผลว่า10,000 reach เนี่ยคนคลิกเท่าไหร่นะคนเข้ามาที่เว็บเราแล้วเขาฟิลอิน Google Form เท่าไหร่นะครับก็ทำแค่นั้นนะครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาหรือไอเดียที่เรามีเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กโดยไม่ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องไปนั่งรอดีไซเนอร์ในบริษัททำกราฟิกให้นะครับผมสุดท้ายผมอยากจะขออนุญาตเล่าถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะที่ผมเพิ่งเขียนเสร็จนะครับก็ถ้าเกิดสนใจเรื่องไอเดียเนี่ยผมเขียนเล่าไอเดียของ20สตาร์ทอัพที่อเมริกานะครับที่ผมไปเป็นยูเซอร์แล้วผมชอบมากและมันยังไม่มีในไทยนะหนังสือชื่อ Winning with Ideas ก็จะได้เห็นมากขึ้นของไอเดียในอเมริกาว่าสตาร์ทอัพล้ำๆในอเมริกาเขาทำอะไรไอเดียเป็นยังไงและเขาเริ่มยังไงเขาวาลิเดตไอเดียยังไงนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองดูได้นะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายครับผมอยากจะฝากจบช่วงนี้ด้วยโค้ดคนนี้ของพอลเกรแฮมนะซึ่งถือว่าเป็นบิดาของสตาร์ทอัพนะเขาบอกว่าวิธีการที่เราจะได้สตาร์ทอัพไอเดียเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพยายามคิดเกี่ยวกับสตาร์ทอัพไอเดียครับแต่ให้เรามองหาที่ปัญหาครับผมมันถ้าเราตั้งว่าเราอยากจะทำสตาร์ทอัพไอเดียอะไรเนี่ยมันคือการตั้งคำถามที่ปิดนะเราต้องตั้งคำถามว่าเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรนะถ้าเกิดอยากอันนี้มันไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพนะผมว่ามันคือคลาสสิกเลยว่าอยากจะทำโฆษณาอยากจะสร้าง new business อยากจะหา breakthrough idea นะทุกอย่างเริ่มจากปัญหาหมดนะครับก็วันนี้ผมกับพี่ตองก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตื่นเช้ามานะฟังเรานะก็หวังว่าจะได้รู้วิธีการสร้าง creativity นะวิธีการสร้างความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ได้ tools ของการหาไอเดียกับการ test idea นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับนะครับค่ะขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านค่ะคุณกวีวุฒิและคุณมาโนชนะคะจากสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์ค่ะ